กล้องนะเตรียมตัวแบบว่าวางกล้องลงบ้างมาแบบซอยพวกเราบ้างใช่ไหมแล้วทราบไหมคะทุกคนแล้วทราบไหมโอเคพูดอย่างนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักเพลงนี้หรือเปล่าน่าจะรู้จักถ้าไม่รู้จักนี่คือแบบคุณอยู่ใต้หินมาโดยตลอดเลยหรอแบบอยู่ในมาอะไรอย่างนี้งั้นเราไม่รีรอได้ไปค่ะThank you.
ช่ไปต่อไปเดี๋ยวต่อไปบอกเลยว่าตึงเจ็บจี๊ดจริงร้องไห้กันซึมสาวกไอร้องไห้แน่นอนเรียกน้ำตาเรียกน้ำตาได้แน่นอนค่ะเพลงนี้ก็ขอบอกแค่ว่าให้จับตาดูให้ดีๆนะคะโอเคแต่จับแบบให้มองพวกเราเห็นด้วยนะคะที่ดี
เพลงได้ดีมากยังเฮ้ยยังก็เพลงต่อไปนะคะอาจจะให้ทำให้ทุกคนน้ำตาไหลไปบ้างแต่ว่าก็อยากให้มาฟังด้วยกันนะคะก็บอกเลยว่าอันนี้จะเป็นเรื่องราวของกลุ่มนึงซึ่งจะบอกว่าสเปเชียลมากเพราะอะไรพี่ไอเพราะว่ามันคือกลุ่มทอดดี้ของพวกเราเองอ้าวไอ้ทอดดี้ขึ้นมานี้เฮ้ยทำไมไม่ขึ้นมาขึ้นมาฝากเปิดไมค์ให้ทอดดี้น้องหนูหน่อยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ yeah.พอดีบอกซีโมเนี่ยเราจะแบบไม่สุดได้ยังไงอะใช่ไหมพี่หงใช่ใช่จ้าตัวเองก็เลยอยากจะให้ทุกคนมาสนุกสนานกับโชว์นี้กันนะคะเริ่มเลยค่ะI'm gonna make you mine.
ีความสุขกันนะคะในวันที่แบบว่าทุกคนแบบเหนื่อยมาทั้งวันอะไรอย่างนี้ก็อยากให้ทุกคนได้แบบรับรู้ถึงความตั้งใจใช่ใช่เขาบอกว่าแต่ตอนนี้ทุกคนฟังเพลงพร้อมๆมา3เพลงแล้วเนี่ยเพื่อมาปลดปล่อยอารมณ์เนาะกับเพลงที่4ของพวกเราค่ะถูกต้องค่ะใช่ค่ะเอาละเราชวนทุกคนขึ้นมาเลยดีกว่าโวคอลเอ้าผมไม่โวคอลผมไม่รู้แล้วไม่ใช่จริงๆแล้วมันคือของสายเมนวิชวลเออธรรมดาครับน้องจะบอกว่าไม่ได้เซอร์ไพรส์แค่ทุกคนนะคะก็คือเซอร์ไพรส์พวกเราด้วยเพราะว่าก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาขนาดนี้คืออยากจะพูดว่าตอนแบบคือพวกเราไม่เปิดให้ใครฟังเลยไม่ใช่เลยจะขอพูดถึงโชว์หน่อยด้วยความที่เรามีตารางซ้อมที่แบบว่าหนักแน่นมากจริงๆอยากจะบอกว่าทุกเพลงที่เราเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ซ้อมด้วยกันเลยอะแบบเฮ้ยนี่มันคือพวกเราเก่งว่ะเฮ้ยเด็กไม่อยากพูดอีกเลยไม่อยากอวดอะอยากอวดอะไอ้อะไรคะให้จะบอกว่าท็อตตี้คือไม่ซ้อมเลยใช้ใจเอาล้วนๆไม่ได้อันนี้ผู้ใดซ้อมก็ได้เนี่ยทำจังหวะนี้ไม่อย่างของกลุ่มหนูเนี่ยก้อยก็แบบมีเตรียมซ้อมใช่ไหมก็คือหนูซ้อมกับสาวน้อยอะก้อยก็จะเหมือนแบบเออยังไม่รู้ว่าแบบท่าเต้นยังไงก็คือต่อวันนี้เลยแต่ว่าคิดว่าหลายๆโชว์เลยก็คือแบบหน้างานวันนี้เพราะว่ามีแค่งานนี้แหละที่เราจะได้รวมตัวกันครบ21คนใช่ใช่ค่ะเราซ้อมออนไลน์ค่ะแบบว่าถ่ายคลิปไปให้พี่ก้อยตรงนี้นะแล้วก็เดินไปตรงนี้นะโอเคพี่ก้อยก็ถามว่ามันข้างไหนอะสาวน้อยเออส่วนของหนูเหรอหนูอยู่กับพี่หนุ่มใช่ไหมสักพักพี่หนุ่มมาเตรียมกันสักพักนึงเออเหนื่อยแล้วเดี๋ยวต้องสดเอาแล้วเพลงนี้คือ2คนแล้วแรปก็เยอะมากอีกอันนึงก็คือมีเนื้อไทยเสิร์ฟเข้าไปอีกก็คือแบบโอ้โหทำการบ้านขึ้นมาจากไหนงงมากเออและเนี่ยสารภาพกันตามตรงก็คือเพิ่งซ้อมด้วยกันคือวันนี้เมื่อเช้าโอ้รักเกินเกินไปหมายถึงว่าแบบคือแบบมันอื้อใช่มั้ยมันอื้อเพราะว่าเหมือนต่างคนต่างไม่ว่าไงเพราะว่าเหมือนเมื่อวันศุกร์หนูก็ไปงานที่ทะเลมาแล้วแบบพี่แจ็คก็ต้องทำงานแบบว่าส่งลูกค้าไฮเวย์ก็อยู่กับหนูนี่แหละแต่ก็คือแบบนั่งมองหน้ากันแบบสมองไหลไปกับทะเลแล้วส่วนพี่พิมพ์นี่ก็คือทำงานเหมือนกันแล้วพี่พิมพ์เลิกดุทึกดุดุถ้าเกิดเจอไม้ตีก็จะไม่ใช่ก็พี่พิมพ์ก็ทำงานเลิกดุเหมือนกันก็เลยแบบไม่มีเวลาซ้อมด้วยกันเลยคือได้มาซ้อมก็คือวันนี้โอ้โหสุดยอดขอบคุณมากให้พวกเราเลยนะขอกำลังใจให้ตัวเองโอเคเราพูดถึงโชว์วันนี้ไปแล้วเราพูดถึงงานวันนี้บ้างดีกว่าแบบเป็นไงกันบ้างอาน้องฟ้ารีวิวงานวันนี้หน่อยครับงานวันนี้ก็สนุกมากเลยใช่ถึงแม้มันจะมึนๆไปหน่อยเพราะว่า3ชั่วโมงจับเลยทำไมเงียบอ่ะแม่หนุ่มทำไมพวกเรารักไอดอลเก่งจังเลยมีเวลาซ้อมแบบไม่ถึง
1อาทิตย์แต่ว่าสามารถทำได้แค่4วันเท่านั้นหนูรู้สึกว่าหนูภูมิใจในตัวรักไอดอลทุกคนมากแล้วก็ภูมิใจในแฟนคลับทุกคนมากที่ถึงแม้วันนี้มันจะยาวนานแต่ก็ทุกคนยังยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังนั่งดูเราพวกเราในวันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจมากๆแล้ววันนี้หนูจะต้องรีบกลับไปนอนเพราะว่าพรุ่งนี้จะต้องไปเรียนต่อค่ะอย่างเช่นทุกครั้งเราจะมาถ่ายภาพความประทับใจในวันนี้ร่วมกันนะคะทุกคนมาถ่ายภาพสักหนึ่งกลุ่มสิอ่ะโดราเอเอ๊ะจริงๆแล้วไอ้โดรามีหรือเปล่าเอ๊ะโคตรเดดูกินไม่ดีนะอ่ะตะก้อไปไหนคะตะก้อไปตะก้อเร็วค่ะน้องหนูจะสลบแล้วโอเคเอาบีบ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 มีมาอยู่ด้วยกันเอาบีบมาค่ะนามินนามินนะชาชิงโอทดเต็ดเฮ้ยได้ได้ถ่ายร่วมกันทุกคนอันนึงตัวแอลตัวแอลโทรศัพท์นะทุกคนโทรศัพท์แอลหนึ่งสองสามWoo!
ซื้อบัตรจากมือของเราติดตามได้ในเพจลาไซดอนนะคะรักนะติดตามตลอดเลยโทษเจมอนไอซุกิลาคือโตไอโดแล้วก็แชร์แน่นอนค่ะก็ถ้าใครหาไม่เจอก็ตามหาได้ที่เพจลาไอดอลไทยแลนด์ค่ะถูกต้องและสำหรับใครที่แบบอยากตามมาให้กำลังใจพรุ่งนี้นี่จะมีทั้งแมงโก้ซีโร่ด้วยแล้วก็สแตนดาร์ดป๊อปด้วยนะคะบอกไว้เฉยๆเพื่อไปไฟไว้เป็นไรบอกไว้ก่อนนะคะไปด้วยได้ไหมอ่ะได้เลยน้องแจงเอาละค่ะทุกคนค่ะโอเคทุกคนสายบอกแล้วอับดุลบอกว่าที่จะสแตนดาร์ดเพราะแมงโก้มันค่อนข้างเล็กสถานที่อาจจะไม่พร้อมในการที่แบบว่าไปเจอกันอะไรอย่างนี้มารอในใจก็ได้ได้ค่ะเพราะว่าใจเรากว้างใจกว้างมากก็เป็นค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะก็อย่าลืมกินข้าวกันด้วยเดินทางกลับบ้านสวัสดีภาพค่ะบ๊ายบาย